รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดและสินเชื่อบ้าน My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ใบเล่ห์เสนอดีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยสินเชื่อบ้าน My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับที่ทำร้ายแม่จนพิการอ่ะหนูต้องดูแลแม่คนเดียวอย่างทุรักทุเลตั้งแต่อายุ8ขวบจนตอนนี้อายุ15แล้วอะยิ่งนานไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะเรามาตายพร้อมกันกับแม่อย่าลูกอย่าแม่ห้ามไหมคะแม่ห้ามค่ะแม่เขาทำยังไงอะเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับใครถ้าตายไปแล้วเออสิเออเราไม่คิดบ้างเหรอเออว่ามันแบกมาเยอะจนมันรับไม่ไหวแล้วอะตอนที่เห็นภาพที่พี่เราแท้ๆเนี่ยตีแม่เรารู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าสงสารแม่ค่ะห้ามไม่ได้อะค่ะห้ามเราก็โดนเหมือนกันนะคะย้อยคะตอนที่ยังอยู่กับแม่เคยถามแม่ไหมว่าทำไมพี่ชายถึงคิดแบบนี้พวกหนูเคยถามว่าแม่ทำไมพี่ชายมาเตะเขาบอกว่าแต่ก่อนน่ะแม่ไม่มีที่ดินก็เอาลูกไปให้เขาเลี้ยงคนมารับไปเลี้ยงเขาก็เลยบอกว่าคนนี้ไม่ใช่แม่มึงนะอะไรอย่างเงี้ยกูเลี้ยงมึงมาแม่ไม่ได้เลี้ยงคนที่เอาไปเลี้ยงเขาแล้วเขาก็ปลูกฝังแบบนี้มาและความผูกพันทางสายเลือดมันก็น่าจะมีสัญชาตญาณของมนุษย์นะแต่อันนี้ผมว่าเขาอาจจะคิดว่าทำไมเป็นแม่แท้ๆถึงไม่เลี้ยงใช่อาจจะโกรธแล้วก็เลยโกรธตอนโตพอเมาเสร็จแล้วก็จิตใต้สำนึกมันขึ้นมาก็เลยไปซัดแม่เอาแล้วทำไมแม่ถึงให้คนอื่นเอาข้าวไปเลี้ยงครับเพราะเลี้ยงไม่ไหวหรือว่าอะไรทำมาหากินนะคะเพราะว่าพ่อก็เสียต้องมาเลี้ยงพี่สาวอีกคนหนึ่งให้ลูกชายไปทำงานเดี๋ยวจะเลี้ยงดูให้จะส่งเสียเรียนเอาข้าวขอไปเลี้ยงค่ะสุดท้ายก็เลยคนเดียวแต่ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปเดินหางานตามบ้านจนเจอเจ้านายใจดีทำงานบ้านรายวันแล้วชีวิตจะเป็นยังไงนั้นไปไปเอ้าน้องพี่เห็นน้องเดินไปทำงานตั้งแต่ตีสี่ทุกวันเลยทำไมไม่ขึ้นรถขึ้นลาไปอ่ะหนูไม่มีเงินหรอกแต่ต่อไปเนี้ยหนูไม่ต้องเดินแล้วเอ้ามีตังค์แล้วเหรอไม่มีหรอกแต่เจ้านายหนูอ่ะขยายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นแล้วหนูก็เลยตกงานอยู่เนี่ยงั้นดีเลยไปอยู่กับพี่อะไรเป็นรายการทำไมหนูต้องไปอยู่กับพี่คือพี่อ่ะแอบชอบน้องมานานแล้วไปอยู่กับพี่เถอะเดี๋ยวพี่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องนี้สินให้น้องเองโอ๊ยไม่ได้หรอกพี่เราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยหนูจะไปอยู่กับพี่ได้ยังไงอ่ะน่าเกลียดแต่ถ้าเอาจริงอ่ะพี่ก็ไปอยู่บ้านหนูสิฮะจริงสิหนูพูดเล่นโอ๊ยแต่พี่พูดจริงมันจะมาหลอกเราหรือเปล่าวะแต่เอาวะลองดูไหนๆเราก็ไม่มีใครแล้วอ่ะเราจะได้มีที่พึ่งงั้นก็ได้จริงนะพูดอย่างนี้นะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยทำไมจะทำไมพูดไม่ได้เหรอก็เลิกกันเถอะอะไรวะแล้วงานล่ะดูสิพอผัวทิ้งก็ดันรู้ว่าตัวเองท้องโอ๊ยไม่มีปัญญาจะมีชีวิตดูต่ออีกแล้วเครียดอะไรได้ขนาดนี้ใจ
จอแฟนยังไงคะแฟนอยู่ศรีเกตศรีสะเกษไปเจอได้ไงเจอกันที่ทำงานค่ะเขาเป็นพอคือตอนนั้นเรามีเรื่องต้องรับผิดชอบอะไรไหมเวลาได้เงินทีนึงส่งดอกทั้งบ้านค่ะที่เอาเงินมาทำศพแม่ค่ะตอนนั้นได้เดือนประมาณเท่าไหร่อะที่ทำงานมันเดือนละ6,000ค่ะแล้วเราก็มาเจอแฟนที่เป็นรปภ.รู้จักกันอยู่แล้วเหรอคะเดินมาทำงานเขาบอกว่าให้ไปส่งไหมเขาแซวบอกไม่ต้องค่ะตอนนั้นชอบไหมคะชอบเขาไหมปิ๊งกันไหมกลัวเขามาหลอกค่ะตอนนั้นเราส่งหนี้ได้เกือบหมดยังฮะส่งไป20,000นะคะนี่นี่เท่าไหร่ตอนนั้นได้เดือนละ40,000อ๋อที่40,000แล้วใช้ไป20,000ใช่ไหมแล้วยังไงถึงได้ตกลงเป็นแฟนกับพี่รปภ.เขาล่ะคะคุยกันอยู่นานไหม6 เดือนนะคะเราไปชวนเขามาอยู่ห้องเราเลยเหรอคิดว่าเขาต้องมีที่มีทางเลี้ยงเราได้คิดไว้อย่างนี้เพราะเราไม่มีใครเลยเวลาป่วยมาอะไรมาไม่มีใครดูเราก็อยากมีเพื่อนสักคนหกเดือนเนี่ยตอนนั้นเราทำงานอะไรฮะทำงานเขาฝากเรากวดใบไม้ตามหมู่บ้านนะเราก็อยู่ด้วยกันเงินเดือนเขาเอาคนเก็บเขาบอกว่าเดี๋ยวจะใช้นี่ให้พอเขาได้เงินเยอะเขาก็กลับบ้านอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่7-8 เดือนแล้วค่ะได้เงินเยอะแล้วค่ะแล้วทำไมเราไม่เก็บเงินเองมั้ยไม่ยอมให้เขาเก็บให้ไว้ใจเขาอะค่ะก็รักเขาน่ะอยู่กันเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่มีทางไปแล้วอะไรก่อนที่เขาจะหนีไปอะจับเขาได้ยังไงว่าเขาเนี่ยเอาเงินเราไปแล้วไม่เคยไปใช้หนี้เราเลยเพราะทางบ้านเขาโทรมาค่ะเขาบอกว่าเนี่ยอ้อยนี่มึงอะทำไมไม่มาใช้เขาจักทีเขาจะตามล้ามึงแล้วนะหนูก็เลยบอกเอาแฟนหนูว่าส่งไปแล้วส่งที่ไหนมันไม่ได้ส่งมาเลย3 เดือนแล้วแล้วพี่ก็เลยไปถามแฟนเขาว่าไงเขาโมโหเขากระฟึดกระฟาดบอกว่าเลิกกันไปเลยเออง่ายๆเลยแล้วหนีไปเลยป่ะเขาพูดเลิกปุ๊บหนีไปเลยไปเลยไม่เคลียร์ไม่นางสิ้นไม่เคลียร์แล้วตอนที่แฟนหนีไปเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองท้องอีกมารู้ที่ตอนกี่เดือนแล้วท้องกี่เดือนมาท้องได้7-8 เดือนแล้วฮะถึงรู้จะคลอดแล้วถึงจะรู้เหรอค่ะทำไมอ่ะไม่มีอาการอะไรบอกเลยอ่ะโอ้ยทำไมไม่รู้อ่ะจะไปเดือนจะคลอดแล้วนะแล้วไม่มีประจำเดือนมาพี่ไม่สงสัยหรอไม่ค่ะทำงานอย่างเดียวพ่อรอบเดือนหนูมีปกติเลือดลมไม่ดีเป็นคนเลือดจัดก็เลยคิดมาอย่างนั้นแล้วปกติแล้วรอปภที่เป็นแฟนคนแรกเลยป่ะค่ะคนแรกแล้วคนเดียวเลยคนเดียวยิ่งเจ็บใจทีนี้ไม่มีใครดูเลยทีนี้แล้วที่กินกระดูกแม่มันรู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่ถึงแม่ว่าไปอยู่กับแม่ดีกว่าไม่อยากรับรู้อะไรแล้วไม่อยากอยู่แล้วเพราะไม่มีใครแล้วพูดบอกว่าแม่มาหักคอหนูไปเลยหนูไม่อยากอยู่ก็เลยกินนะกินอยากให้ตายไม่อยากอยู่มันเครียดนะเราก็ไม่รู้จะยังไงก็เลยถามคุณอ้อยว่าในชีวิตตั้งแต่เกิดมาวันไหนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตจำได้ไหมไม่มีเลยค่ะโถแม่คุณไม่มีที่ว่าจะมีความสุขมีแต่ร้องไห้มีแต่ทุกข์ว่าวันนึงกินอะไรจะให้แม่กินอะไรต้องไปขอข้าววัดมาให้กินโถเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ในชีวิตตั้งแต่เกิดมาวันไหนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตจำได้ไหมไม่มีเลยค่ะโถแม่คุณไม่มีที่ว่าจะมีความสุขมีแต่ร้องไห้มีแต่ทุกข์ว่าวันหนึ่งกินอะไรจะให้แม่กินอะไรต้องไปขอข้าววัดมาให้กินอยากไปเที่ยวที่ไหนเพราะเขาไม่เคยได้เที่ยวปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นอยากกินอะไรเขาไม่ได้กินปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่มีแต่มองเขากินอะไรอย่างนี้ไงแล้วเคยผมถามพี่นิดนึงพี่ชอบกินอะไรที่สุดแล้วบางทีเหตุการณ์ที่พี่เคยเห็นเนี่ยเหมือนเขากินอะไรกันเนี่ยเราอยากกินนะหนูอยากกินก็คืออะไรที่เขาย่างหมูกระทะอะไรหมูกระทะข้าวต้มข้าวต้มเดี๋ยวช็อกอยากกินไหมฮะเดี๋ยวผมเลี้ยงเลยผมเลี้ยงพี่อ้อยเลยผมเลี้ยงพี่เองเขาอยากกินหมูกระทะมาเดี๋ยวช็อกเดี๋ยวมาเตะลูกเลยความใฝ่ฝันอยากกินหมูกระทะเป็นชีวิตจิตใจเลยก็ไม่ได้ในชีวิตเคยได้กินบ้างไหมครับเคยได้กินไม่เคยได้กินมีแต่ไปยืนมองตอนเลิกงานดูคนอื่นเขากินไม่พี่ถามจริงไม่เคยเลยเหรอพี่ไม่เคยมันไม่พอค่ะเราต้องมาจ่ายค่าบ้านอยู่คนเดียวแล้วช่วงที่อยู่กับเจ้านายใจดีตอนนั้นน่ะมีความสุขมั้ยก็ไม
ไม่ค่อยมีเห็นแต่เจ้านางก็บอกว่าคิดอะไรมากมายพี่อ้อยอย่าคิดนะอย่าเครียดนะพ่อเขาบอกว่าไม่ให้คิดเขาก็ทำงานเขาบอกว่าทำงานไม่เห็นร่าเริงไม่เห็นยิ้มพี่อ้อยคิดน้อยใจชีวิตตัวเองไหมคะคิดทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันคิดว่าเวลานั้นเก็บใครได้ป่วยยิ้มมีใครดูที่ทางก็ไม่มีที่อยู่แล้วพอหลังจากนั้นเราก็คลอดลูกแล้วตัวพ่อเนี่ยเขารู้ไหมเขารู้ว่าคลอดค่ะเขารู้ว่าหนูท้องเขาไม่มาตอนคลอดไปยืมเงินเขาคลอดลูกยืมเงินของบ้านนะเขาที่ใครบ้านเขาเช่าอ่ะยืมไป 5,000 อ่าฮะเอาไปคลอดลูกค่าคลอดลูกอ่ะ 2,500 เดี๋ยวไว้ 2,500 ไว้เลี้ยงลูกไม่ได้ทำงานเลี้ยงลูกอยู่แล้วมีเหตุการณ์ที่แม่แฟนเขาเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสาดเราเนี่ยมันคือยังไงฮะเขาบอกว่าทำน้ำมันพายให้ลูกเขาหลงเอาหาว่าเราทำของใส่ลูกเขาเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่ามึงอ่ะเอาน้ำมันพายมาใส่ลูกกูไปดูดวงมาแล้วเนี่ยพระเขาบอกว่ามึงมีน้ำมันพายน้ำมันไก่เออเชื่ออีกน้ำมันพายน้ำมันไก่ด้วยน้ำมันไก่น้ำมันไก่พี่ไม่ตะโกนไปเลยอย่าว่าน้ำมันไก่แล้วน้ำมันทอดไก่กูยังไม่มีเลยแม่สามีไปดูหมอมาแล้วหมอบอกกับคุณเป็นคนทำของแต่จริงคุณไม่ได้ทำใช่ไหมทำไม่เป็นแม่น่าตบไอ้หมอดูคนนั้นจริงๆเลยตบให้ดิ้นเลยหมอดูแบบนี้เขาไม่เห็นแกหลานบ้างเหรอพี่ผมบอกว่าไม่เอาไม่ใช่ลูกของกูไม่ใช่หลานกูลูกผู้หญิงผู้ชายคะลูกผู้หญิงค่ะลูกผู้หญิงแล้วหลังนั้นเราก็เลี้ยงลูกด้วยตัวเองเลี้ยงตัวเองค่ะครับก็เวลาทำงานก็เอาผ้ามัดข้างหลังแล้วก็กวาดถนนกวาดถนนไปทำไมแม่สามีเขาถึงไม่ชอบเราขนาดนั้นเขาบอกว่าไม่มีสมบัติอยู่ไปก็ลูกเขาจะลำบากแม่เขารู้ไหมว่าเราเนี่ยไม่มีสมบัติก็จริงแต่ว่าลูกชายเขาเอาเงินเดือนเราไปตั้งกี่เดือนลูกคุยอยู่เขาบอกว่าเรื่องของพวกมึงอันนี้กูไม่รับรู้เขามาเพื่อปกป้องลูกเขาแล้วเราก็เลี้ยงลูกเองจนถึงป.1เขามารับลูกไปรับลูกตอน3โมงไปถามครูว่าเอาลูกหนูทำไมไม่เห็นเขาบอกว่าเอาพ่อเด็กมารับพ่อเด็กมารับยังไงคะพวกหนูเลิกกันแล้วไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนก็เลยรอสักพักเขาโทรมาบอกว่าเอาลูกไปเล่นเฉยแล้วเขาก็เอาลูกไปเล่นเฉยๆนานเท่าไหร่คะไม่มาคืนเลยเอาไปเล่นนานถึง14ปีโอ้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็เอาลูกมาคืนยังไงคะพี่เขามีเมียใหม่ไล่ลูกโอ้ยตายตายตายเขาบอกว่าเมียใหม่ไม่รับเป็นลูกไม่ชอบเขาก็เลยยอมเอาลูกมาคืนค่ะอยากกอดเขาก็ไม่ให้กอดเอาเขารู้ไหมว่าเราเป็นแม่รู้แต่เขาไม่ได้กอดตอนเจอหน้าลูกครั้งแรกพี่หายกันไปนานมากตั้งแต่เขาเล็กๆเลยคิดถึงขนาดไหนคิดถึงร้องไห้เกือบเป็นลมบอกว่าอยู่กับแม่นะก็บอกไม่อยู่จะไปอยู่กับพ่อเขาก็บอกว่าแม่มีตังค์ไหมบอกแม่ก็ไม่ค่อยมีแม่ทำงานก็ไม่ค่อยได้เขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นหนูขอ 5,000 ขอ 5,000 เขาก็ไปรู้ข่าวว่าไปมีแฟนโอ้เชี่ยแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยตอนที่เจอหน้าลูกครั้งแรกคือด้วยความที่เราคิดถึงลูกมากอยากจะเข้าไปกอดแล้วลูกเขาทำยังไงคะเขาเดินหนีเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ตอนที่เจอหน้าลูกครั้งแรกคือด้วยความที่เราคิดถึงลูกมากอยากจะเข้าไปกอดแล้วลูกเขาทำยังไงคะเขาเดินหนีเขาอย่างนี้เลยเหรอค่ะเลี้ยงมาออกมายืมหนี้ยืมสินเลี้ยงมาอย่างเงี้ยทำไมไม่ให้กอดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราต้องเลี้ยงเขาคนเดียวตอนเล็กๆเราลำบากขนาดไหนตอนนั้นลำบากค่ะให้ลูกกินน้ำข้าวไม่มีนมไม่มีตังค์ซื้อนมแล้วพ่อพาลูกมาส่งอยู่กับเราเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนจนเขากลับไปใหม่ไม่ได้นานเท่าไหร่ค่ะอยู่ถึงเดือนไหมไม่ถึงแล้วกลับมาหาเราอีกบ้างไหมไม่กลับเลยค่ะเลยหายไปเลยหายไปเลยแล้วพี่ได้โทรหาไหมเขาโทรเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่หมดโอ้โห
ลูกพี่เนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยเขามีนิสัยยังไงนิสัยดีตัวเล็กๆก็ไปกวดถนนช่วยแม่แล้วก็ไปโรงเรียนดีแล้วตอนที่14กลับมาเป็นไงเป็นคนละคนครับอ่ะครับผมสรุปแล้วเป็นหนี้เท่าไหร่ฮะเหลืออยู่ 20,000 ค่ะ 20,000 ที่ตอนนั้นนะค่ะต้องไปถึงตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นมันมี 40,000 ใช้ไป 20,000 10กว่าปีเนาะเท่าอายุลูกแล้วเจ้านี่คือเลยคนรู้จักกันเท่าแก่เขาบอกว่าส่งแต่ดอกมันไม่ไหวเดี๋ยวเท่าแก่ช่วยนะเอาเงินนั้นเนี่ยไปโปะเขาซะโอ้ขอบคุณเท่าแก่เท่าแก่ใจดีวันนี้เท่าแก่มีรายได้จากอะไรครับรีดผ้าบางทีผ้าไม่มีเข้าเราก็ไม่ได้โอ้ได้เป็นชิ้นเป็นชิ้นค่ะ5บาทโอ้แล้ววันนึงรีดได้กี่ชิ้นน่ะบางทีก็50บางทีก็ไม่มีแล้วเฉลี่ยแล้วเดือนประมาณได้ประมาณเท่าไหร่บางทีก็ไม่ถึง 3,000 มีงานเดียวงานเดียวทุกวันเลยอ่ะคิดทำอย่างอื่นถ้าไปเป็นแม่บ้านเขาให้เราเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วมือมันก็ไปทำแม่บ้านไม่ได้ทำไมอ่ะไปตัดอ้อยตอนเลี้ยงแม่ไปตัดมือตัวเองเอ้าแล้วตัดอ้อยไปตัดนิ้วตัวเองนิ้วแล้วพี่อ้อยทำงานบ้านไม่ได้เหรอครับพวกกระดูกตรงนี้มันไม่ได้รักษามันเจ็บข้างในก็คือปล่อยเลยตำเลยอย่างนี้เหรอไม่แล้วตอนทำไงอ่ะพี่ทำไมขาดอ่ะไปหาหมอนี่แหละเขาพาไปเพราะว่ามันหากระดูกไม่เห็นแล้วกระเด็นแล้วต้องตัดปอนแล้วค่าเช่าบ้านเท่าไหร่1,500ค่ะ1,500คุณแล้วจะเหลืออะไรเดือนบางทีก็ไม่ได้จ่ายเขาติดไว้เจ้าของบ้านเขาบอกว่าติดเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าได้เงินจากรายการจะไปทำอะไรไปใช้หนี้ค่ะแล้วจะเก็บไว้รักษาตัวเองตอนนี้จะรีดผ้าหน้ามืดเรื่อยเป็นเพราะอะไรพี่รู้ไหมไปเช็คยังไม่มีตังค์ไปเช็คแล้วไม่ใช่บริการรักษาฟรีหรือไม่มีด้วยความที่ไม่รู้หนังสือด้วยมั้งเขียนไม่ได้อ่านออกไหมคะอ่านก็ไม่ได้เรียนจบป.1แค่นั้นเองจบป.1อ๋อป.1นะจริงแล้วไม่จบแค่ป.1เองอ่ะสรุปว่าเป็นหนี้20,000ค่ะ20,000ครับ20,000ใช่เลยความสุขที่สุดในชีวิตพี่ได้5,000เลยเนาะพี่เชาค่ะพี่เชาก่อนเลยทำไมถึงให้ผ่านคะตั้งแต่พี่เด็กเคยรู้จักชีวิตที่ลำบากหรือว่าดูหนังเนี่ยคือเด็กหญิงวัลลีที่ต้องวิ่งไปให้ข้าวแม่แต่ชีวิตเขาลำบากกว่าเยอะมากแม่ขาหักไม่มีตังค์พาไปรักษาเอาขยะมาให้แม่กินตัวเองก็ต้องกินด้วยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้คุณอ้อยผ่านเลยตั้งแต่คุณเด็กจนตอนนี้คุณอายุ40คุณก็ยังไม่มีความสุขคุณก็โดนพากลูกไปอีกถือว่าเป็นความน่าสงสารที่ผมรู้สึกว่าชีวิตคุณมันที่สุดแล้วอะนับจากวันนี้ไปถ้าสมมติว่าเข้ารอบไปใช้หนี้ขอให้หมดแล้วขอให้ได้เงินไปเยอะๆได้มีคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่านี้วันนี้อยากเห็นคุณอ้อยยิ้มสักนิดนึงให้ผมดูหน่อยได้ไหมฮะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทีเด็ดลูกดื้อเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ